วัสดียามเย็นนะครับหลายๆคนก็ครับวันนี้เห็นดูข่าวมีผู้สมัครนายกสภาทนายความหลายคนก็จัดการฝึกอบรมฮะกฎหมายแก้ไขใหม่โดยเฉพาะระบบไต่สวนระบบกล่าวหาอะไรต่างๆนะฮะถ้าใครเป็นทนายใหม่ๆก็อาจจะสับสนนิดหน่อยว่าระบบไต่สวนกับกล่าวหาเป็นยังไงกล่าวหาก็หมายความว่านะการสืบพยานต่างๆเราเป็นคนกล่าวอ้างกล่าวหาเนี่ยเราก็ต้องหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์เช่นเรากล่าวหาว่าเขาหมิ่นประมาทเราก็ต้องหาหลักฐานมาว่าเขาหมิ่นประมาทเมื่อไหร่อย่างไรข้อความว่าอย่างไรเช่นด่าเราว่าไอ้คนขี้โกงอย่างเงี้ยนะครับแล้วเอ่ยชื่อเราหรือเปล่านะถ้าไม่เอ่ยชื่อเรานะเขาพูดเปรียบเปยลอยๆนะครับนะไม่ได้ระบุชื่อไม่อะไรต่างๆอย่างนี้ก็ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทเขาเรียกว่าระบบกล่าวหานะครับนะคดีหมิ่นประมาทส่วนใหญ่ในศาลนะครับ100คดีก็ยกฟ้อง90คดีเพราะฉะนั้นใครที่ชอบฟ้องหมิ่นประมาทก็ส่วนใหญ่ก็ฟ้องไปก็ยกฟ้องหมดนะที่สำนักงานนี่ก็มีอยู่หลายคดีวันนี้ก็นั่งดูอยู่ทั้งหมดเกือบ 7-8 คดีส่วนใหญ่ศาลยกฟ้องฮะนะยกฟ้องหมดนะครับที่เขาเอามาจ้างให้เขียนอุทธรณ์นี่ก็ยกฟ้องหมด1นะบางครั้งเนี่ยระบุชื่อยังยกฟ้องเลยเช่นเราไปซื้อสินค้าปรากฏบริการไม่ดีเราก็เลยโพสต์ด่าว่ามาใช้บริการที่ร้านนี้ห่วยแตกบริการเฮงซวยมารยาทเลวทรามนะถ้าเป็นเรื่องจริงก็ไม่มีความผิดอีกถือเป็นการติชมโดยชอบธรรมนะเพื่อป้องกันส่วนได้เสียของตัวเองนะมาตรา329ก็ไม่ผิดอีกไปซื้อสินค้ามาซื้อมือถือเอาห่วยแตกอย่างเงี้ยบริการพูดจาหยาบคายเราก็โพสต์ก็ไม่ผิดอีกครับเป็นการติชมโดยสุจริตนะครับอันนี้ก็กรณีระบุชื่อชัดเจนกรณีนะด่าชาวบ้านเขาแต่ไม่ได้ระบุชื่อนะครับด่าลอยๆนะครับถึงแม้จะมีคนมาแสดงความคิดเห็นรู้ว่าไอ้คนนี้เป็นใครเนี่ยอันนี้ศาลก็ยกฮะเขาบอกว่าไอ้คนที่คอมเมนต์กับไอ้คนที่ด่ามันคนละคนกันนะคนคอมเมนต์คนที่โพสต์ด่าคนนึงคนคอมเมนต์คนถึงแม้คนคอมเมนต์จะรู้ว่าเป็นใครแต่คนคอมเมนต์เนี่ยก็คุณไปคอมเมนต์ระบุชื่อเขาเองเพราะฉะนั้นแต่คนโพสต์เขาไม่ได้ระบุชื่อเพราะนั้นลำพังแค่ข้อความที่โพสต์นั้นก็ไม่หมิ่นประมาทเพราะฉะนั้นคดีหมิ่นประมาทก็อย่าไปฟ้องอย่าไปแจ้งความนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ยกฟ้องหมดอันนี้เอาความจริงมาพูดนะครับนะยกฟ้องหมดครับศาลไทยก็มองว่าคดีพวกหมิ่นประมาทเป็นคดีพวกนะเขาเรียกอะไรคดีเล็กๆน้อยๆนะครับศาลท่านก็นะก็ส่วนใหญ่จะพิจารณาก็ไม่อยากให้จำเลยต้องเดือดร้อนต้องประกันตัวนะฮะส่วนใหญ่ยกฮะยกเว้นว่าด่าชัดเจนเช่นด่าขี้โกงนะ เป็นชู้กับเมียเขาที่ต้องแบบชัดๆอะระบุชื่อระบุอะไรชัดนะครับเข้าใจนะเพราะนั้นคดีหมิ่นประมาทนี่ก็ฟ้องไปก็เสียเวลานะครับไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์นะแต่ที่แน่ๆคือทนายรวยฮะถ้ามีการฟ้องเยอะก็รวยนะค่าจ้างทนายเรื่องนึงก็อย่างน้อยก็ 50,000 แสนนึงอะไรต่าง 2-3 แสนถ้าเป็นคนดังๆก็อาจจะเรื่องละ 4-5 แสนค่าจ้างฟ้องหมิ่นประมาทอะไรเงี้ยทนายก็รวยไปแค่นั้นเองนะครับรวยไปนะครับก็อยากมีเรื่องอยากอะไรก็แล้วแต่ก็ฟ้องกันเข้าไปนะฮะส่วนใหญ่ศาลก็ยกนะเพื่อนผมมาแล้วทนายธนาวัฒน์นะเกษียณแล้วนะอดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายบริษัทไทยน้ำทิพย์นี่นะฮะก็เชิญครับเพราะนั้นหมิ่นประมาทส่วนใหญ่ยกนะครับยิ่งถ้าเกิดหมิ่นประมาทแล้วไม่ระบุชื่อเลยอ่ะนะนายคนหนึ่งข้าราชการคนหนึ่งอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ยิ่งอันนั้นยิ่งไม่มีเข้าองค์ประกอบภายนอกเลยยิ่งยกเลยเพราะฉะนั้นนะเราไม่ต้องกลัวแล้วครับถ้าเกิดเราวิพากษ์วิจารณ์ใครเราไม่ได้ระบุชื่อเนี่ยนะครับนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มีเยอะอยู่หลายคดีฮะนะครับนะแล้วก็อีกอย่างก็คือการไปแจ้งความนะครับเราสงสัยว่าคนนี้ลักทรัพย์เราสงสัยว่าคนนั้นช่อเก๊งเราแค่สงสัยเราไปแจ้งความอันนี้ก็ไม่ใช่หมิ่นประมาทเพราะเราก็ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงอะไรเพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับการโพสต์การแสดงความคิดเห็นก็เต็มที่ครับขออย่างเดียวอย่าไปบิดเบือนอย่าไปใส่ร้ายเขาในเรื่องที่ไม่จริงถ้าเรื่องเป็นจริงเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยพวกเนี่ยวิจารณ์รัฐบาลก็วิจารณ์กันไปเถอะห่วงอย่างเดียวห่วงกลัวจะโดนอุ้มอย่างนั้นเนี่ยนะวิจารณ์ตำรวจวิจารณ์ทหารวิจารณ์ข้าราชการวิจารณ์ได้หมดแล้วพวกนี้เป็นข้าราชการทำไมจะวิจารณ์ไม่ได้นะครับนะผมเล่าให้ฟังสักเรื่องนะมีคดีนึงผมเล่าให้ฟังนะเล่าให้เป็นความรู้นะฮะมันมีคดีนึงนะจะเล่าให้ฟังก็คือประเภทแบบเป็นพระนะเป็นพระหรือเป็นบาทหลวง
แต่ปรากฏไปตุ๋ยเด็กนะไปตุ๋ยเด็กนะฮะนะฮะก็ปรากฏว่ามีคนเขาพบเห็นเขาก็เลยไปโพสต์ทาง Facebook คดีแบบเนี้ยนะศาลก็ตัดสินมาแล้วนะฮะเล่าให้ฟังนะฮะศาลก็บอกว่าคุณเป็นพระหรือคุณเป็นบาทหลวงเนี่ยนะคุณนะคุณเป็นคนที่เป็นสมณะเพศเนี่ยแล้วคุณไปตุ๋ยเด็กไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยมีประชาชนเข้าไปโพสต์เนี่ยเขากลัวศาสนาเสียหายเนี่ยกรณีลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าการกระทำของคุณเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการมีความผิดฐานหมิ่นประมาทแต่ไม่ต้องรับโทษเพราะฉะนั้นถ้าเราพบว่าพระบาทหลวงครูเป็นชู้กับผัวเขาหรืออะไรต่างๆนะเกี่ยวกับหน้าที่อะไรเงี้ยนะการกระทำอะไรที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเนี่ยเราสามารถโพสต์ด่าได้นะเพราะว่าอย่างเป็นครูหรือเป็นชู้กับผัวเขาเมียเขาไม่ได้นะครับเนี่ยไอพฤติกรรมอะไรพวกนี้นะที่ดูแล้วผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเนี่ยเราก็สามารถโพสต์ได้ถึงแม้นะจะเป็นการหมิ่นประมาทนะครับแต่มีความผิดจริงแต่ไม่ต้องรับโทษนะแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังให้ความรู้นะฮะนะครับคดีความต่างๆที่ประสบการณ์ผมก็เล่าให้ฟังเนี่ยตอนนี้ก็เยอะพวกหมิ่นประมาทเนี่ยไม่ต้องกลัวครับนะฟ้องไปสุดท้ายก็ไม่ติดคุกหรอกคดีหมิ่นประมาทนะรับสารภาพก็ได้นะหรือเยียวยาหรือการกระทำความผิดครั้งแรกศาลท่านก็ไม่จำคุกเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวอะไรมากนักนะครับเชื่ออาจารย์นะครับไม่ต้องห่วงอะไรมากนักนะอีกเรื่องนะครับเรื่องการประกันตัวครับการประกันตัวเวลาญาติพี่น้องท่านติดคุกติดตารางเวลาท่านไปประกันตัวที่ศาลเนี่ยใครที่เป็นนายประกันเนี่ยอย่าไปโกหกศาลนะบางคนก็เขาจะมีการให้กรอกเวลาประกันตัวญาติพี่น้องท่านเป็นจำเลยก็หนึ่งนะเขาถามว่าเราโสดหรือเปล่านะบางคนไปเอาที่ดินสินสมรสมาแล้วมาประกันต่อศาลปรากฏเป็นสินสมรสแล้วก็เลยโกหกศาลบอกว่าโสดความจริงคือมีเมียแล้วแบบนี้ถ้าศาลเขารู้ภายหลังเนี่ยสั่งละเมิดอำนาจศาลจำคุก6เดือนแล้วก็ผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานโดน2ข้อหาเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานด้วยเพราะนั้นเวลาเราไปประกันตัวเนี่ยถ้าเรามีเมียแล้วมีผัวเราก็ต้องบอกว่าเรามีเมียมีผัวบอกความจริงถ้าโกหกโดนละเมิดอำนาจศาลนะครับเพราะเวลาประกันเนี่ยที่ดินเป็นสินสมรสก็ต้องเอาเมียเอาผัวมาด้วยนะฮะอันที่2เขาถามว่าที่ดินเนี่ยนะมีเอกสารสิทธิ์ไหมไม่ใช่ไปทำเอกสารปลอมมาหลอกศาลนะฮะนะที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างไหมถ้าที่ดินว่างเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างก็ต้องบอกไปตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปโกหกศาลก็โดนละเมิดอำนาจศาลนะครับมีหลายคดีแล้วนะเรื่องการประกันตัวต้องระวังอันสุดท้ายนะเขาจะให้เรากรอกเขาจะบอกว่าอะไรที่ดินมีทางเข้าออกไหมหรือว่าที่ดินตาบอดที่ดินตาบอดส่วนใหญ่ศาลท่านก็จะไม่รับเพราะมันไม่มีราคานะครับเพราะนั้นก็มี3อย่างเวลาประกันตัวนี้ก็ฝากบอกไว้นะครับเข้าใจนะก็เอาความรู้มาฝากนะครับนะก็มีคดีอะไรต่างๆที่น่าสนใจผมก็เอามาเล่ากันฟังนะครับนอกจากนั้นตอนนี้ก็มีอะไรวันนี้หลายๆเรื่องนะครับที่ผมจะเล่าก็คดีพวกยาเสพติดนะที่ยาเสพติดน้อยๆประมาณทัก 0.375 มิลลิกรัมอะไรเงี้ยนะเป็นยาเสพติดจำนวนขั้นต่ำพวกนี้รับสารภาพนะถ้าไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนโทษขั้นต่ำ4ปีรับสารภาพเหลือ2ปีเราจ้างทนายแถลงดีๆก็อาจจะไม่ต้องติดคุกก็ได้รอการลงโทษได้นะครับนะครับก็หลายคดีที่คดียาเสพติดน้อยๆเนี่ยศาลท่านก็รอการลงโทษนะครับยาเสพติดทำผิดจริงก็อย่าสู้คดีเลยรับสารภาพไม่อย่าไปวิ่งเต้นล้มคดีนะครับไปไม่รอดนะครับตอนนี้คดีในเรือนจำมีอยู่หลายคดีเท่าที่ผมทราบมีนักโทษเนี่ยไปจ้างนะไปจ้างพวกหน้าม้าเนี่ยซื้อใบ 100/2 เนี่ยนะวันก่อนคุยกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยก็ปรากฏว่ามีนักโทษเนี่ยไปจ้างพวกหน้าม้าเนี่ยสามารถไปซื้อใบลดโทษหรือใบ 100/2 เนี่ยเรียกคดีละ 500,000 คดีละล้านนะเยอะแยะมากมายนะโดนพวกทะเนะอะไรพวกเนี้ยหลอกลวงเนี่ยเอาเงินไปจำนวนมากไปวิ่งเต้นปรากฏว่านะก็ศาลก็ไม่ลดโทษนะเพราะศาลก็ไม่เคยเชื่อว่าเอ๊ะใบไอ้บันทึกการจับกุมนี่จริงไหมแจ้งเบาะแสจริงไหมก็พูดง่ายก็เสียเงินเสียทองไปก็มีการร้องเรียนมีการแจ้งกุมแจ้งความเป็นคดีความอยู่หลายเรื่องอยู่อันนี้เล่าให้ฟังนะครับอย่าไปซื้อนะครับใบลดโทษนะฮะพวกค้ายาทั้งหลายนะทำผิดก็เข้าคุกเข้าตารางไปก็แค่นั้นแหละนะ
นะครับโทษประหารชีวิตรับสารภาพก็เหลือแค่25ปีติดคุกก็15ปีก็ออกแล้วออกมาก็มาค้ายาต่อ นะเรียกว่าสันดานไม่เคยเปลี่ยนนะพวกค้ายาเนี่ยโทษประหารชีวิตถ้ามันสารบริสุทธิ์มันเกิน20กรัมเนี่ยก็โทษประหารชีวิตรับสารภาพ รับสารภาพก็เหลือ20ปีเอ้ย15 25ปี25ปีก็ติดคุกจริงๆก็เหลือ15ปีนะมีอภัยโทษบ่อยๆก็เหลือประมาณ15ปีดีไม่ดีว่าต่ำกว่านั้นเพราะฉะนั้นโทษประหารก็ไม่มีจริงในสังคมไทยก็โทษประหารค้ายาสักล้านเม็ดรับสารภาพก็เหลือ25ติดคุก15ปีออกมาค้ายาต่อนะส่วนใหญ่จะเป็นแนวนั้นนะครับนะแต่ถ้าสู้คดีศาลก็ลงประมาณสัก34ปีก็ติดประมาณ17ปีก็ออกเพราะนั้นพวกค้ายาถึงสู้คดีจ้างทนายคดีนึงก็หลายแสนเป็นล้านก็มีทนายทำคดียาเสพติดเยอะนะเพราะว่ารายได้ดีนะครับแต่การเป็นทนายทำคดียาเสพติดก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเป็นหลักการสากลทั่วโลกเพียงแต่ต้องไม่ใช่ไปวิ่งเต้นล้มคดีบิดเบือนพยานหลักฐานเอาพยานเท็จหลักฐานเท็จถ้าแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นโจรแล้วไม่ใช่เป็นทนายนะครับนะครับลูกหลานใครไปค้ายาเสพติดนะรับสารภาพอย่าสู้เลยนะไม่ต้องใช้ทนายแล้วครับถ้ารับสารภาพศาลก็จัดหาทนายให้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็อยู่ในเรือนจำนะวันดีคืนดีมีทนายเข้ามาเยี่ยมอย่าไปพบนะทนายพวกนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นทนายประเภทที่มีหน้าม้านะอย่าไปเชื่อนะอย่าไปอะไรต่างๆเราคนที่ไม่รู้จักเนี่ยต้องระวังนะครับนะถ้าเราไม่มีเงินไม่มีทองเป็นค้ายาเสพติดเนี่ยลูกหลานเราพลาดไปแล้วก็รับสารภาพอย่าไปสู้มันนะครับแล้วก็เรื่องอะไรนะครับตอนนี้คดีพวกเลิกจ้างเยอะลูกจ้างถูกไล่ออกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นลูกจ้างตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ทำตัวดีๆอย่าเป็นคนเขาเรียกอะไรก้าวร้าวนะพูดจาไม่สุภาพกับผู้บังคับบัญชาอะไรก็ถูกเลิกจ้างเยอะเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่นะเศรษฐกิจมันแย่ก็โดนเลิกจ้างเยอะถ้าเราถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยเราก็มีสิทธิ์เรียกเงินได้3อย่างอาจารย์ก็จะให้ความรู้นะฮะอันหนึ่งก็คือค่าบอกกล่าวล่วงหน้ากับประมาณสักเดือนนึงอันที่2ก็ค่าชดเชยตามอายุงานถ้าทำงานครบ20ปีกฎหมายใหม่ก็ได้400วันนะครับอันสุดท้ายก็เรียกว่าค่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเพราะนั้นเงินที่เราจะเรียกในกรณีที่เราโดนเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเรียกได้3อย่างบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยนะค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมก็มี3อย่างนี่ก็ให้ความรู้นะครับเผื่อ FC จะไปโดนเลิกจ้างก็อย่าเป็นคนปากเสียปากหมานะครับนายจ้างก็จะเลิกจ้างนะฮะก็ฝากไว้ก็ให้ความรู้ทางกฎหมายแบบใกล้ตัวเลยวันนี้นะครับนะนอกจากนั้นก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคเช่นไปร้านนวดหน้าไปอะไรตามห้างเนี่ยจะมีคดีเล่าให้ฟังนะฮะ มีคนมาปรึกษาผมเนี่ย เขาไปนอนนวดหน้าเขาเดินไปห้างสรรพสินค้าห้างใหญ่แห่งหนึ่งนะครับก็ปรากฏเข้าไปนวดหน้านวดอยู่ปรากฏว่ามีผู้หญิง3คนมาลุมเลยนะฮะบอกให้มาซื้อเมมเบอร์ซื้อนู่นซื้อนี่ปรากฏเอาบัตรเครดิต 3-4 ใบไปรูดหมดไป 500,000 บาท500,000 400,000-500,000 บาทเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ลูบไปเรียบร้อยแล้วงวงเงียจะรีบไปรับลูกนะปรากฏหมดไป 400,000-500,000 กลับไปถึงบ้านเอาตกใจทำไมลูบไปได้ 400,000-500,000 เหมือนผีสิงนะพอไปบอกผัวถ้าจะตบนะเงินเดือนแค่ 80,000 ลูบไป 500,000 นวดหน้านะครับก็โทรไปยกเลิกไอ้ทางร้านไม่ยอมนะก็ต้องไปแจ้งความแจ้งสคบตอนนี้กำลังเจรจากันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปนวดหน้าเนี่ยคุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยเคลิ้มส่งบัตรเครดิตไปรูดไปรูดมาไป 400,000-500,000 นะครับตอนนี้กำลังเป็นคดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการนี้ก็ต้องไปแจ้งอายัดไอ้ที่เรารูดไว้เขาให้เวลาก็ประมาณสัก120วัน4เดือนเราก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้นะครับนี่ก็กำลังจะฟ้องร้องกันเพราะนั้นก็ต้องระวังนะพวกนวดทั้งหลายอ่ะนี่ยังไม่ไอ้รัวไม่พวกนวดลามกนะนะเข้าไปบอกแผนโบราณไปถึงปุ๊บลูดกางเกงเลยครับนะนวดกระปุงกระปูลามกอนาจารในพวกนี้ก็ต้องระวังนะเน้นขายบริการทางเพศไม่ได้มาเน้นเกี่ยวกับเรื่องนวดแผนโบราณนะใครที่มีสามีก็ต้องระวังนะผัวเราในเวลาไปนวดนวดแผนโบราณเนี่ยไปนวดอะไรลามกหรือเปล่านะ
เนี่ยเรียกเก็บเงินค่าสำเร็จความใคร่อะไรต่างๆเยอะแยะต้องระวังอันนี้ก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนมันเดี๋ยวนี้มันมีพวกเขาเรียกอะไรแอบแฝงขายบริการทางเพศเยอะนะตำรวจท้องที่รู้ดีพอไปใช้บริการบ่อย นะครับนะครับก็เนี่ยก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องเขาเรียกอะไรระมัดระวังเดี๋ยวนี้มันอะไรแปลกๆมันเยอะนะครับโรงงานอะไรแจงเรียกค่าไถ่วัว 2,000 ดัดนิสัยคนเลี้ยงชาวบ้านรับห้ามวัวบุกรุกเรื่องยากนะครับก็คือปล่อยวัวปล่อยควายแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญโรงงานเขานะทำให้กีดขวางทางเข้าออกรถยนต์นะเขาก็ต้องแบบเรียกค่าเสียหาย 2,000 เนี่ยถามว่าเรียกได้ไหมเรียกได้นะครับเพราะอะไรเพราะการที่คุณปล่อยสัตว์เข้าไปเนี่ยนะเข้าไปในที่ดินของคนอื่นเนี่ยนะการปล่อยสัตว์เนี่ยคุณเลี้ยงสัตว์แล้วปล่อยสัตว์เนี่ยถ้าเขาไปแจ้งตำรวจนะตามพรบคุ้มครองสัตว์เนี่ยปรับ 40,000 นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คุณจะโดนปรับ 2,000 หรือคุณจะโดนปรับ 40,000 นะถ้าพรบป้องกันทารุณกรรมสัตว์เนี่ยนะถ้าคุณปล่อยสัตว์เดินตามลำพังเนี่ยโดยไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ย 40,000 เพราะฉะนั้นคุณจะยอมโดนปรับ 2,000 หรือ 40,000 เพราะว่าคุณเลี้ยงสัตว์เนี่ยคุณก็ต้องควบคุมไม่ใช่ปล่อยเข้าเพ่นพ่านเข้าไปบ้านเขานะครับนะเพราะฉะนั้นทำได้นะครับที่เขาปรับ 2,000 เนี่ยทำได้แต่ถ้าคุณไม่ยอมให้เขาปรับเขาก็ไปแจ้งความคุณจะโดนปรับ 40,000 ก็เลือกเอาจะเอาแบบไหนพรบ.ไซเบอร์คิดไงครับคุณภูมิศักดิ์พรบ.ไซเบอร์เนี่ยนะครับถ้าถามผมนะครับก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างร้ายแรงเลยก็อย่างว่ายุคนี้มันเป็นยุครัฐประหารนะกฎหมายมันก็ไวก็รอหลังเลือกตั้งค่อยแก้กฎหมายเอาก็ได้ครับเพราะว่านะถ้าเขาอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงเนี่ยเขาก็สามารถจะเข้าไปนะตรวจค้นยึดนะเจาะระบบนะยึดคอมพิวเตอร์ได้นะครับเพราะนั้นในเหตุผลทางด้านความมั่นคงนี่มันกว้างนะขนาดแชร์แค่อะไรเนี่ยแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับพลเอกประวิตรเบิกงบหลวงกินกาแฟแก้วละ12,000อะไรเนี่ยเขายังแจ้งข้อหาพรบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกระทบต่อความมั่นคงเลยมาตรา14วงเล็บ2เพราะฉะนั้นมันก็เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าน่ากลัวนะครับถ้าแก้ได้แก้ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายไซเบอร์เนี่ยผมว่ามันน่ากลัวแล้วก็มันละเมิดสิทธิความเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าถ้าเกิดเจ้าที่ของรัฐใช้อำนาจแบบมองอะไรก็เป็นความมั่นคงหมดเนี่ยมันก็จะลำบากเหมือนกันนะครับว่าศาลอาจารย์ครับผมมีหมามาอยู่หน้าบ้านให้ข้าวเป็นปีแล้วมันไม่ไปไหนเลยถ้ามันไปกัดคนอื่นผมจะโดนไหมไม่โดนหรอกครับนะครับเพราะกฎหมายเนี่ยคุ้มครองสัตว์ใช้คำว่าผู้ครอบครองเราไม่ได้ครอบครองเนี่ยเราแค่ให้ข้าวนะครับไม่ต้องกลัวครับนะครับถ้าเราคิดว่ามันจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นหมาจรจัดเนี่ยเราก็เรียกหมอมาฉีดยาซะก่อนนะหมอสัตวแพทย์มาฉีดยาไอ้พิษสุนัขบ้านะหรือไม่เราก็จับไปแล้วก็ไปฉีดยาซะหน่อยนะหรือไม่ก็เรียกเทศบาลมาจับไปก็แล้วแต่เราอะขอความรู้เรื่องการทำวินัยกรรมจัมมี่นะครับทำวินัยกรรมก็ไม่มีอะไรแล้วครับเขียนด้วยลายมือทั้งฉบับเลยก็ลงชื่อก็ได้ครับไม่ต้องมีพยานแต่ถ้าใช้พิมพ์ลงชื่ออันนี้ต้องมีพยาน2คนคนเป็นพยานต้องไม่ใช่ทายาทเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ทายาทนะครับแต่การทำพินัยกรรมผมอยากจะกราบเรียนนะครับ FC นะครับคุณไปทำที่อำเภอดีกว่าให้นายอำเภอเขาดำเนินการให้แล้วก็เป็นความลับคุณจะยกทรัพย์สินให้ใครก็ว่าไปแล้วแต่คุณนะครับไม่ต้องให้ใครรู้เลยนะครับไปทำพินัยกรรมไว้ที่อำเภอนะฮะพอเวลาตาย เขาก็แจ้งมาแค่นั้นแหละนะครับนะฮะว่าจะยกทรัพย์สินให้ใครก็เขียนให้ชัดเจนอะเมียหลวงเท่านี้เมียน้อยเท่านี้ลูกเท่าไรพ่อแม่เท่าไรเขาเขียนให้ชัดเจนเลยนะครับจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับมีข่าวครับจากอะไรเนี่ยไทยรัฐข่มขืนยายวัย94โอ้โหไอ้คนนี้นะข่มขืนยายวัย94จับไอ้หื่นข่มขืนยายวัย94หลานสุดช็อกเห็นจะ
ละเห็นจ่าๆเลยกำลังข่มขืนเลยครับโอ้โหที่เมืองพัทลุงครับโดนเชือด2ข้อหาข่มขืนวัยละ94หลงๆลืมๆนะเปิดห้องเท่าชักเอาถอดกางเกงนะให้ผู้เป็นยายยืนหันหลังเกาะขอบอ่างล้างจานโอ้โหนะครับที่พัทลุงนะนะไอคนนี้63ไปข่มขืนยายวัยละ94โอ้ขนาด94ต้องระวังตัวจะโดนข่มขืนนะเนี่ยแหมแย่นะคนพวกนี้นะพบคราบอสุจิที่กางเกงของไอ้นายเชือบนะตรวจคราบอสุจิเบื้องต้นแจ้งความดำเนินคดี2ข้อหาบุกรุกในเคหสถานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนโทษจำคุก20ปีครับโอ้โหนะข่มขืนยายวัย94นะให้ดูเนี่ยอะไรจะขนาดนั้นอะเออนะมันไปอะไรเห็นคนแก่จะตายขนาดนั้นแล้วมันยังไปกล้าไปข่มขืนกันนะสงสัยมันอยากมากในคนนี้น่าจะจับตัดหำไส้เข็ดนะพวกนี้น่ากลัวน่ากลัวนะฮะนี่เขาเห็นจ่าๆเลยอะคาบอสุจิสุจิชัดเจนน่ะไปไม่รอดอ่ะคนข้างบ้านอายุก็ต้อง63แล้วตัณหาราคะมันเยอะเหลือเกินนะแม่คนพวกนี้มันอะไรจะชั่วขนาดนี้นะเรื่องต่อมาครับแถลงการสมาคมสื่อกรณีปลดอรวรรณช่อง9นะฮะนะครับก็มีการแถลงการออกมาแล้วนะครับนะเรื่องการปลดนะคุณอรวรรณฮะนะครับจัดรายการศึกเลือกตั้ง62ครับไม่ถูกใจผู้บริหารนะก็คณะกรรมการอสมทก็มีคำสั่งให้นางอรวรรณผู้จัดการส่วนสร้างสรรค์รายการข่าวยุติหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับโดยระบุว่ามีการทำหน้าที่ในลักษณะชี้นำให้โจมตีรัฐบาลโอ้ว่าไปกลายเป็นโดนข้อหาชี้นำโจมตีรัฐบาลสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยเห็นว่าการสั่งให้นางอรวรรณยุติหน้าที่โดยที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าชี้นำให้โจมตีรัฐบาลเป็นการกล่าวอ้างเพื่อปิดกั้นเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นการแทรกแซงเป็นการคุกคามเป็นการละเมิดสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาชนนะเพราะสื่อมวลชนมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนโยบายซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะจึงขอให้ช่อง9ทบทวนคำสั่งเพื่อปกป้องคุ้มครองเสรีภาพและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา35ซึ่งระบุว่าบุคคลประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพนะครับนี่นะฮะสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย2 มีนาคม 2562นะครับเพราะว่าเป็นการแทรกแซงสื่อเป็นการคุกคามนะรัฐธรรมนูญเข้าให้สื่อมวลชนนั้นสามารถจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารอะไรก็ได้ที่เป็นความจริงไม่ได้บิดเบือนนะครับนี่ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับว่าสมาคมนักข่าวเขาว่ากันมาแล้วนะครับอีกเรื่องนะครับอยู่ในความสนใจของประชาชนเนี่ยเอามาจากทุบโต๊ะข่าวอมรินทร์นะฮะนะครับเขาบอกชาวบ้านโวยจราจรพัทยาออกใบสั่งทั้งที่ไม่ใช่เส้นขาวแดงซ้ำอ้างชาวบ้านทาสีเองอ้าวนะครับไม่รู้อะไรยังไงนะครับเนี่ยความปัญหาระหว่างชาวบ้านกับตำรวจจราจรนี่ก็ต้องค่อยๆคุยกันนะนะครับตำรวจก็ต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านชาวบ้านก็อย่าทำผิดกฎหมายนะไม่ใช่นะไปทาสีสะพานทาสีขาวแดงหรือดำแดงเองหรือไปเปลี่ยนสีนะมีนะเดี๋ยวนี้พวกหัวหมอเนี่ยถ้าเราไปจอดขาวแดงก็จอดไม่ได้ก็ต้องโดนปรับอ่ะนะก็ต้องไปตรวจสอบข้อ
เท็จจริงกันต่อไปนะครับว่าใครโกหกกันแน่นะครับสมัยนี้ก็พูดยากนะไม่ว่าตำรวจหรือประชาชนก็มีสิทธิ์โกหกเหมือนกันนะเพราะตำรวจกับประชาชนมันก็คนเหมือนกันนะเนี่ยอาจารย์ขอถามคดีดำกับคดีแดงหมายถึงอะไรประสิทธิ์คดีดำคือคดีที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินมันยังเขาเรียกขมุกขมัวดำอยู่ยังมืดดังดำอยู่นะครับแต่พอตัดสินแล้วมันก็แจ่มแจ้งแดงแจ๋แล้วว่าใครผิดใครถูกเลยเรียกว่าคดีแดงเข้าใจนะดำมันคือยังไม่ชัดเจนยังมืดดำอยู่พอตัดสินชัดเจนเรียบร้อยพอมีคำพิพากษาก็แดงแล้วแจ่มแจ้งแดงแจ๋รู้แล้วว่าใครผิดใครถูกเป็นไงอธิบายกฎหมายง่ายไหมภาษาชาตินอกนั้นก็เป็นเรื่องคนถูกหวยนะครูปีชาก็ถูกหวย15ใบเรื่องหวยเนี่ยไม่ควรนำเสนอข่าวคนเยอะนะเพราะมันเป็นการมอมเมานั่นก็เป็นเรื่องดราม่าที่ว่าเอารถไปจอดขวางรถคนอื่นเขาที่เขาคิดจะกูดแล้วก็โดนทั้งเขียนหน้าหอหีบเนี่ยนะโดนส้มตรงส้มตำอะไรต่างๆเนี่ยแล้วทางวัดเขาใช้เงินใช้ทองแล้วคือไปจอดรถเนี่ยมันไม่มีมารยาทนะจอดรถขวางเขาใส่เบรกมือเขาออกไม่ได้เขาต้องโมโหอ่ะเขาก็เลยไปเขียนข้อความที่รถว่าหน้าหอหีบอ่ะนะก็น่าจะรู้นะหน้าหอหีบอะไรอ่ะนะหน้าอวัยวะเพศอ่ะนะแล้วเขาก็เอาส้มตำเอาอะไรต่างๆแล้วก็ให้ของลับไว้เต็มคันรถเลยก็คนพวกนี้ก็คือคนหน้าด้านอ่ะแล้วทางวัดเขาก็จ่ายค่าเสียหายแล้วยังไปโพสต์หน้าด้านอีกนะใส่ร้ายชาวบ้านใส่ร้ายวัดเขาเรียกอะไรชั่วแม้กระทั่งในวัดในคนพวกนี้คนเลวนะสารพัดนะผีบ้าเราเอารถไปคืนโดยไม่ค้างค่างวดสักบาทเราจะเสียค่าส่วนต่างไม่เสียครับนะครับไม่เสียครับเพราะถือว่าเป็นการเลิกสัญญาโดยปริยายก็จบแค่นั้นเนี่ยคืนก็จบเลยฟ้องอะไรไม่ได้แล้วการขอความหมายคำนิยามของคำว่าเป็นภัยความมั่นคงกับผิดศีลธรรมอันดีงามผิดศีลธรรมอันดีงามก็เช่นพวกไปล่วงเกินผู้หญิงอะไรเงี้ยดูหนังโป๊อะไรเงี้ยนะภัยต่อความมั่นคงก็เช่นนะก่อวินาศกรรมวางระเบิดทำนองนั้นนะครับกัญชาเสรีนักการเมืองก็บอกว่าให้ปลูกกันเสรีเลยผมไม่เห็นด้วยครับคนก็เมากัญชากันหมดเลยภาระจำยอมเป็นมรดกตกทอดไปทายาทด้วยไหมเป็นครับนะครับนะถ้าไม่มีก็พอแค่นี้ก่อนมะพรุ่งนี้ฮักสาระชอบสาระเฮากับสินำความดูสาระต่างๆร่วมถึงขอกฎหมายต่างๆที่มีประโยชน์มาหายฟังมาหลับช่วงน้ำกันอย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อ